ประจำวันพุธที่17ตุลาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะยังมีความรู้สึกตื่นตระหนกอยู่บางท่านนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเท่าที่ควรบางท่านเนี่ยก็ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจได้ทำอะไรที่แปลกแหวกแนวจากที่ไม่เคยทำนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นยังงงๆอยู่จะไปในทิศทางไหนตั้งสติให้ดีๆนะคะเชื่อว่าทุกท่านนั้นสามารถผ่านโอกาสที่คุณได้รับมาได้แน่นอนแต่สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยนะคะไม่อยากจะใช้เงินแต่ก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือรายจ่ายที่แบบเหมือนกับว่าอ่ะเรามาคิดที่จะจ่ายในวินาทีสุดท้ายบางท่านไปช้อปปิ้งเดินห้างอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่เดินวนมันอยู่นั่นแหละกินคงกินข้าวแล้วตั้งใจจะกลับบ้านละแต่สุดท้ายนะคะก็ตัดสินใจอ่ะป่ะนะจัดสัก1คู่อ่ะก็เกิดขึ้นได้สำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมีโอกาสที่ดีกว่าใครนะคะในเรื่องของความรักความรักคนรักจะเข้าอกเข้าใจนะคะอบอ้อมอารีแล้วก็จะทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นยิ้มได้ตลอดทั้งวันค่ะ